ครับกลับมาพบกับผมนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง What Happened to Monday นะฮะก็ได้รับการพูดถึงพอสมควรเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆผมมีข้อมูลเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้น้อยมากก่อนที่จะเข้าไปชมนะฮะแต่ด้วยความที่กระแสค่อนข้างดีเลยทำให้ผมอยากเข้าไปพิสูจน์ว่าภาพยนตร์จะโอเคจริงๆหรือเปล่านะฮะโดยหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นหนังที่ร่วมทุนสร้างระหว่างหลายๆประเทศนะฮะก็จะมีแบบเบลเยียมฝรั่งเศส USA บางประเทศเนี่ยก็คือยิงลง Netflix เลยนะฮะแล้วก็จะไม่ได้ใช้ชื่อนี้โดยจะเป็นชื่อแบบ Seven Sister ก็อันนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์แนวดิสโทเปียนะฮะไซไฟนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกอนาคตกฎถูกกำหนดโดยรัฐบาลนะฮะก็คือในเรื่องนะฮะเป็นโลกอนาคตที่ประชากรค่อนข้างจะล้นโลกแล้วนะฮะเลยต้องมีกฎหมายมันควบคุมประชากรออกมา1ครอบครัวเนี่ยมีลูกได้เพียง1คนเท่านั้นแต่แอคซิเดนต์ก็คือครอบครัวของตัวนางเอกเนี่ยมีลูกฝาแฝด7คนเกิดขึ้นมานะฮะก็คือเรียงตามวันเลยตั้งแต่วันเดย์ทิวสเดย์เวนสเดย์ทัสเดย์ฟรายเดย์ซัตเดย์ซันเดย์นะฮะก็พอดี7คนนะฮะแต่ละคนก็เลยต้องใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆด้วยการทุกคนต้องรับบทเป็นตัวละครคนเดียวในการออกจากบ้านแต่ละครั้งแต่ละคนก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยฮะผ่านไป30ปีจนกระทั่งโตขึ้นมีงานมีการทำวันหนึ่งอยู่ดีๆมันเดย์ออกไปทำงานแล้วไม่ยอมกลับบ้านหายไปทุกคนก็เลยต้องตามสืบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะยิ่งสืบสาวลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยิ่งเจอเหตุการณ์ร้ายแรงกับพี่น้องหลายๆคนก็คือเอาจริงๆผมดูมาครึ่งเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างจะเดาทางได้แล้วว่ามันจะออกมาในรูปไหนนะฮะจุดทวิสต์ของมันจุดหักมุมของมันเนี่ยก็คือพอจะเดาได้เขาลางนิดนึงแต่สิ่งที่ทำให้เราดูได้ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็คือการแสดงของตัวนุมิตกราเพสนะครับก็ทำการแสดงน่าสนใจกับการเป็น7คาแรคเตอร์7บุคลิกนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์แบบชัดมากต่างกันแบบชัดเจนมากอย่างนึงก็คือประเด็นของตัวละครสมทบก็แบบดูไม่ได้มีบทบาทมีเสน่ห์อะไรมากไม่ว่าจะเป็นตัวเกรนโคลสวิลเลียมเดฟโฟที่แบบมาเล่นนะฮะแล้วก็มีตัวละครที่เหมือนจะเป็นพระเอกด้วยซ้ำคอยซัพพอร์ตนางเอกแต่ว่าดูแบบไม่ค่อยมีราศีในการเป็นพระเอกเลยนะครับแน่นอนก็จะมีฉากที่ทำให้เราเซอร์ไพรส์นะอย่างเป็นฉากเลิฟซีนของตัวละครอะไรเงี้ยฮะเซอร์ไพรส์จริงๆนะฮะก็ตัวหนังไม่ค่อยมีแบบชั้นเชิงในการซ่อนเท่าที่ควรดังนั้นผมก็จะให้ประมาณ3ดาวครึ่งแล้วกันกับการแสดงของนักแสดงนำหญิงนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ